ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังพบผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่สุรินพบว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นคนที่เดินทางกลับจากบ่อนการพานันที่จังหวัดชนบุรีขณะที่ที่จังหวัดนครราชสีมาอสอมอก็ตรวจกลุ่มคนที่เดินทางกลับไปบ้านช่วงปีใหม่อย่างใกล้ชิดค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพิมายและอสอมจังหวัดนครราชสีมาตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตตำบลสำลิดกว่า100คนหากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปจากจังหวัดระยองหรือจังหวัดสมุทรสาครจะต้องกักตัวโดยมีอสอมติดตามสังเกตบันทึกอาการทุกวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 โดยจังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อ7คน ี่จังหวัดสุรินทร์การระบาดรอบใหม่พบผู้ติดเชื้อคนที่สองเป็นผู้ชายอายุ60ปีเดินทางกลับจากบ่อนการพนันพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยจังหวัดสุรินทร์มีประกาศขอให้ประชาชนที่เดินทางไปจากจังหวัดสมุทรสาครระยองชนบุรีและกรุงเทพมหานครรายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรืออสอมภายใน24ชั่วโมง ขณะที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีประวัติไปตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ล่าสุดรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมกับภรรยาลูกและเพื่อนที่จังหวัดน้องคายซึ่งพบผู้ติดเชือ้อหนึ่งคนเมื่อวานนี้ ล่าสุดพลตำรวจโทยันยงเวทโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจโดยกำชับให้ตรวจตราอย่างเข้มงวดป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติน, 2, น,นายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนระบุว่าหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เป็นผู้หญิงอายุ29ปีที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยองเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดในการระบาดรละลอกใหม่จึงได้สั่งการให้ควบคุมโรคโดยเฉพาะจุดที่ผู้ติดเชื้อไปใช้บริการรวมถึงครอบครัวใกล้ชิดซึ่งมีกว่า200คนที่จะต้องถูกกักตัวสังเกตอาการส่วนร้านที่เข้าไปใช้บริการได้ปิดชั่วคราวแล้ว2แห่งก็คือร้านร้ากาด Bar, สมาร์ทบาร์โซนนิคมลำพูนและร้านสมชายแรดในอำเภอลี สาธารณาสุขจังหวัดลำพูนระบุว่าหลังจากพบผู้ป่วยแล้วได้ทำการตรวจหาเชือ้อผู้มีความเสี่ยงสูงใกล้ชิดแล้ว5คนผลเป็นลบแต่ก็ยังต้องกักตัวรอดูอาการส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำจะเร่งทำการตรวจหาเชือ้อด้วยรถตรวจหาเชือ้อชีะนิรภัยพระราชทานคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมก็อาจจะได้